ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ This is Football Thai ครับประจำวันพฤหัสบดีที่23ตุลาคม2557ครับอยู่กับผมโทนคุงพีรณัฐจำปังเงินแล้วก็คุณอัชพงศ์ศรีมาในการดำเนินรายการวันนี้เป็นพิธีกรร่วมกันนะครับแล้วก็ผู้สันทัดกรณีประจำรายการของเราอีก2ท่านนะครับก็คือคุณสะสมภพประเสริฐแล้วก็คุณสุรชัยจตุรพัทรพงศ์สวัสดีครับ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 สองซูเปอร์โค้ชครับผมนะฮะก็วันนี้คุณสะสมกลับมาประจำการอยู่กับเราครับนะครับรวมถึงคุณสุรชัยครับส่วนคุณเปียกุลช่วงนี้ฟอร์มดรอปติดภารกิจติดภารกิจโลเคชั่นต้องไปสอนโคชชิ่งครับผมเพราะเริ่มการสอนแล้วเพราะตอนนี้เริ่มเข้าสู่เรื่องของknowledge ของสมาคมที่จะต้องอัปเดตเขาเป็นอาจารย์สอนเอเลเซนของเมืองไทยอยู่แล้วใช่ครับดีก็ได้ดีก็ได้ซีก็ได้แต่เห็นอย่างนั้นนี่เป็นระดับเอไรเซนนะครับครับงานเขาเยอะเป็นหมดสภาพเพราะว่าเห็นช่วงหลังร่างกายสู้ผอมไปหน่อยกลัวจะเป็นดีซ่านเพราะมีงานเยอะมากเป็นเกาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิงประตูเยอะมีคนชอบทำประตูนะฮะก็ต้องเป็นแล้วก็ต้องห่วงสุขภาพนิดนึงครับคุณปิยกุลถ้าดูอยู่นะครับก็ถ้าคุณพลาดเมื่อไหร่คุณก็โดนแบบนี้วันนี้เนี่ยนะครับเรายังมีของรางวัลมาแจกกันเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มจากลูกค้า To Move Escape เครือข่ายอันดับ1นะครับสามารถร่วมสนุกเชียร์ทีมในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกที่ท่านชื่นชอบนะฮะในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็พิมพ์รหัสทีมที่ท่านชอบส่ง SMS เข้ามาที่476-4044ค่าบริการครั้งละ3บาทครับลุ้นรับเสื้อแจ็คเก็ตจาก To Move H จำนวน5ตัวสำหรับ5ท่านนะครับที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกันรหัสก็ตามหน้าจอที่ขึ้นนี้นะครับถ้าเชียร์บางกอกการ์ดก็พิมพ์T05ถ้าทำไมคุณต้องเน้นที่บางกอกการ์ดคุณสุชัยอยู่ใกล้ๆอย่าข้ามหรือว่า Air Force ก็เป็น T19 ชลบุรีนี่ชลบุรีดาบฝงตอนนี้เป็น01เหมือนรู้นะเหมือนรู้นะว่าชลบุรีจะเป็นดาบฝงเป็น T01 ครับชลบุรีเลยนะครับก็ตามนี้นะครับชอบทีมไหนส่งเข้ามาแล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลนะฮะที่เอามาแจกในวันนี้ครับนี่ฮะของเป็นของผู้ใหญ่บ้านนะครับขอกำนันไม่รับกันแล้วตายตึ้งไงรับไม่ได้ตายก็โทษไม่ทันไม่ทันครับผู้วิเคราะห์รับไม่ได้แล้วแต่ว่าพิธีกรร่วมไม่รับเป็นของไม่ทันไม่ทันเป็นของผู้ใหญ่บ้านนะครับของกำนันของกำนันนะฮะขยี้อีกทีครับที่เอามาฝากกันนี่ครับคุณด้วยจากสโมสรบางกอกกราดนะฮะเป็นชุด3ใช่ไหมคุณตัวชัยครับชุด3เป็นที่3บางกอกกราดถ้วยบอลที่แบบว่าเวลา2ทีมเสื้อเหมือนกันก็นะใช้เสื้อใช้ตัวชิง FA ครับไหมไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่น่าใช่นี่นะฮะเสื้อชุดที่3ของบางกอกกราดคำถามเพื่อจะแจกเสื้อตัวนี้นะครับคำถามมีอยู่ว่าฟังให้ดีนะครับตึงลาสลัดไคมี่เป็นคนชาติอะไรนะครับโทรมาที่026159012เฉพาะในรายการสดที่ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่23ตุลาคมนี้ครับคนที่เคยได้ไปแล้วขอความร่วมมือนะครับ อย่าโทรเข้ามาซ้ำเลยนะครับ ให้ผู้อื่นได้บ้าง นะครับใช่ติโมเลเต้มั้ยอาจจะไม่ใช่แต่อนาคตไม่แน่ ไม่แน่เพราะว่าอย่างเป็นติโมนั้นก็ซื้อหมดแต่ดูแล้วคาร์เอมบี้เนี่ยดูทรงและชาติที่ใบให้ชาติที่เขาเป็นชาติที่แท้จริงของเขาเนี่ยดูแล้วติมอร์เนี่ยไม่น่าที่จะเข้ามาโอนได้เพราะไม่ได้เกี่ยวดองหนองยุ่งอะไรกับทางติมอร์เลสเต้เลยไม่ได้ใช่ไหมครับผมโอเคครับก็ถามว่าไคบี้เป็นคนชาติอะไรนะครับโทรเข้ามาในช่วงเป็นประเทศที่เรียกว่าถ้าคุณตกไปในนาคุณเมาครับผมบายให้แค่นี้แล้วกันครับผมอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเฉลยนะก็รู้รายการเป็นผมนั่งคิดก่อนลำบากนะฮะเดี๋ยวคุณก็รู้นะครับผมนะครับเอามาที่ความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบสัปดาห์เมื่อวานนี้วันพุธที่22ตุลาคมก็มีการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแล้วปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์เปลี่ยนจ่าฝูงครับคุณอัชพงษ์ฮะครับก็จ่าฝูงเองเปลี่ยนมือเพราะว่าทางบุรีรัมย์เองไปพลาดท่าสองนัดล่าสุดได้แค่คะแนนเดียวส่วนชลบุรีเองก็มาเต็มได้4คะแนนจาก6คะแนนก็แซงเวลามา1คะแนนเป็นจ่าฝูงแทนทีนี้ก็อยู่ที่ว่าอีก4นัดที่เหลือถ้าชลบุรีชนะหมด3นัดที่เหลือ3นัดที่เหลือถ้าชนะหมดก็จะคว้าแชมป์ไปครองได้นะครับซึ่งภาพลักษณ์ที่บุรีรัมย์บอกว่าขึ้นนำแล้วนำตลอดก็ตรงนี้เสียไปนิดนึงแต่ยังไม่ขาด
ยังไม่ขาดหางแค่คะแนนเดียวนะครับเพราะนัดหน้าของแต่ละคนก็ต้องเจอว่าไปดูเจอใครบ้างอย่างชลบุรีต้องเจอกับแบงคอกบุรีรัมย์ต้องเจอกับชัยนาทโดยจะเป็นยังไงบ้างก็นัดต่อนัดส่วนเมืองทองก็มาคะแนนของเมืองทองเองก็มาที่3นี่ก็ไล่ห่างจากชลบุรีแค่4คะแนนนะครับยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการลงโทษต่างๆกาวแต้มที่ยังจะต้องมีการอุทธรณ์กันเขาว่ากันต่อตรงนั้นแต่ตรงนี้คือคะแนนของเมืองทองเองไม่ห่างเลยนะแค่4คะแนนไม่ห่างแล้วนะครับนะก็เหมือนบุรีรัมย์เนี่ยไม่ถูกชะโลกกับสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงหรือเปล่าฮะเพราะว่า2เกมหลังที่มาเล่นเพราะเกมก่อนหน้านั้นเนี่ยคือโดนแบนห้ามเล่นในบ้านครับก็เลยต้องมาใช้ก็เลยมาเช่าใช้ไทยญี่ปุ่นดินแดง2นัดเลยคือด้วยการวางแผนที่ดีนะ เพราะรู้ว่านัดต่อไปต้องเยือนต้องมาเยือนแบงคอกอยู่แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เช่าไทยญี่ปุ่นดินแดงใช้เป็นสนามเหย้าเมื่อเกมก่อนหน้านั้นก็เสมอกับโอโซสภาโดนอารอนดาซิวายิงท้ายเกมครับเกมล่าสุดเนี่ยก็แพ้แบงคอกยูไนเต็ดครับนะคือพูดถึงกลุ่มลุ้นแชมป์ก็พูดถึงกลุ่มตกชั้นคือตอนนี้คือตกชั้นไป3ทีมแล้วเดี๋ยวจะว่ายังไงต่อของกองทางโตโยต้าพรีเมียร์ลีกว่ามีใครอยู่ใครไปยังไงบ้างหรือแชมป์ยังไงบ้างเรามาพูดถึงดิวิชั่น1ก่อนมั้ยยามาฮ่าลีกวันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะยามาฮ่าลีกวันตอนนี้ก็กำลังโอ้โหเข้มข้นเลยครับเพราะว่าเหลือเกมการแข่งขันอีกแค่2นัดเท่านั้นถือว่าน้อยกว่าไทยพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับนะก็แน่นอนครับว่าโคราชสวัสดิ์แคทนะครับนครราชสีมามาสด้า FC เนี่ยมาก่อนเพื่อนแต่ทีมที่ตอนนี้เนี่ยมีโอกาสทองเลยขอ3แต้มเลื่อนทันทีก็คือกัฟสระบุรี FC ของโค้ชแบนทศตวรรณศรีปานนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีในสุดสัปดาห์เนี่ยเกมที่น่าสนใจเดี๋ยวขอพูดถึงเลยนะครับเกมอย่างบางกอก FC กับเชียงใหม่ FC นี่ก็เป็นตัดกันอ่ะเป็นแบบตัดกันเองอ่ะกันเองผู้แพ้นี่ก็คือไม่ได้ขึ้นแน่ๆแต่ผู้ชนะยังต้องได้ลุ้นนู่นนี่นั่นอยู่หน่อยนึงอยู่ต้องแช่งต้องนะครับมาดูโปรแกรมนะครับของในวันเสาร์ที่25ซึ่งทุกท่านจะถ่ายสดนะครับกระบี่ FC พบราชนาวี FC ถ่ายทุกคู่ทางทูสปอร์ต1ครับส่วนบางกอก FC พบเชียงใหม่ FC ทางทูสปอร์ต2ภูเก็ตพบอยุธยาทางทูสปอร์ต5นะครับยาสุขสุรากรพบกับพิจิตร GSYทูสปอร์ต6อ่างทองพบกับสระบุรีทางทูสปอร์ต SD 2 BBCU พบนครราชสีมามาสด้า FC ทางทูสปอร์ต SD 3นะครับขอนแก่นพบนครปฐมทางทู352ศรีราชาบ้านบึงพบตราด FC ทางทู358นะครับแล้วก็พัทยาพบ101ทางทู695ครับก็ถ่ายทอดสดทุกคู่ตอน 4:00 น.ของวันเสาร์ครับคือตารางคะแนนปัจจุบันครับจ่าฝูงแชมป์ไปแล้วนะครับนครราชสีมามาได้ FC ครับ32นัด66คะแนนอันดับ2ครับกราฟสระบุรี57คะแนนอันดับ3ราชนาวีครับ56คะแนนอันดับ4บางกอกครับ53คะแนนอันดับ5เชียงใหม่52ครับอันดับ6อยุธยา51และที่7อ่างทอง47ส่วนท้ายตารางนะครับไปแน่ๆแล้วก็คือศรีราชา3แต้มแล้วก็ที่ตามไปก็ขอนแก่น25แต้มเหนือขึ้นไปครับต้องดิ้นกันต่อพิษณุโลก TSY 30แต้มระดับ15นครปฐม33แต้ม14พัทยา37แต้ม13 101 37แต้มและยาสูบศุลกากร38คือถ้าตก5ทีมอย่างนี้หมายถึงว่าพิษณุโลกไปแล้วนะพิษณุโลกไปแล้วใช่พิษณุโลกไปแล้วถ้าตกตามทฤษฎีและปฏิบัติครับเพราะห่างอยู่7คะแนนแล้วก็เหลืออีก2ทีมที่จะต้องตามศรีราชาขอนแก่นพิษณุโลกไปนะครับมาวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่น่าสนใจกันครับคู่แรกเนี่ยบางกอก FC เจอกับเชียงใหม่ FC ครับครับก็บางกอก FC เองเนี่ยอยู่ที่4ของตารางห่างจากราชนาวีอยู่2คะแนนยังมีความได้ลุ้นต้องชนะก่อนต้องชนะเชียงใหม่เราไปลุ้นว่าให้ราชนาวีกับสระบุรีเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ครับค่อยมีสิทธิ์ลุ้นในนัดสุดท้ายครับส่วนเชียงใหม่เองเหมือนกันก็ต้องชนะบางกอกเพราะทั้งคู่นี้เป็นคู่ที่สำคัญอย่างยิ่งใครแพ้โดนตัดออกผู้ชนะได้ไปต่อแต่ไปแบบแช่งคนอื่นหน่อยนึงนะครับครับก็เกมล่าสุดบางกอกเนี่ยไปเยือนแพ้ตราดมา 0-1 ขณะที่เชียงใหม่เกมล่าสุดก็เล่นในบ้านแพ้ภูเก็ต 1-2 คือทั้งคู่พอตอนจังหวะได้เสียมักจะสะดุดด้วยความกดดันครับแล้วที่สำคัญคือเชียงใหม่เองเนี่ยเป็นทีมที่กำลังมานะโค้ชสมชายชมชุมไปทำอ่ะไปต่อยอดจากโค้ชวรศักดิ์เนี่ยทำได้ดีเลยล่ะแต่ว่าปัญหาคือผู้เล่นของพวกเขาเนี่ยดูเหมือนเล่นบนความกดดันไม่เก่งในขณะเดียวกันบางกอกเองนะครับผมบอกให้ถ้ามีการไม่อย่างถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะก่อนหน้านั้นอ่ะโค้ชเบสก็ทำดีพอเปลี่ยนแปลงปุ๊บทุกอย่างมันเริ่มต้นเหมือนเกือบสายแล้วแต่นี่ยังกลับมาได้กลับใช่มีล็อตโจสิทธ์เข้ามาทำเชียงใหม่นี่ตั้งแต่มีข่าวว่าน้าช่วยโฮมซิกอยากกลับบ้านนี่เหมือนผ
ผลงานของนักล้านนานี่ก็สะดุดไปด้วยเลยนะเหมือนหัวบอกไม่เอาแล้วนะแต่ไม่ได้หรอกแหมอาจจะออกข่าวหลอกหรือเปล่าครับคือนัดที่ไปแพ้ขอนแก่นในบ้านนั่นสำคัญที่สุดทำให้โอกาสเลยยากขึ้นมาที่แพ้คาบ้านแก่ขอนแก่นทั้งที่ขอนแก่นก็ตกชั้นแล้วใช่คือเกมนั้นเป็นจุดที่ผมบอกเลยว่าน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าโอกาสมันเหมือนจะเปิดนะมันเปิดให้เชียงใหม่มาแล้วนะครับแล้วก็ที่มันคือพอมาเจอนัดอย่างเงี้ยมันต้องน็อกกันแล้วไอ้ข้างบนก็ไม่ยุบสักทีก็น่าสนใจนะคู่นี้ว่าเป็นการต่ออายุแล้วกันต่ออายุการลุ้นขึ้นชั้นนะฮะกับผมนะโค้ชง้วนคิดว่าคู่นี้ออกมาใครจะเป็นยังไงบ้างมันก็กดดันทั้งคู่กดดันทั้งคู่แต่ว่าการที่มาเล่นในบ้านบางกอกเองเนี่ยผมมองว่าบางกอก FC ได้เปรียบได้เปรียบนะครับได้เปรียบแล้วก็แต้มเนี่ยมันก็ยังได้เปรียบอยู่แต้มนึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของเชียงใหม่เองเนี่ยไปเล่นนอกบ้านเหมือนที่บอกอ่ะมันก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับผมนะครับแล้วก็การมาเล่นแมตช์อย่างเงี้ยฝ่ายภาพกดดันเหมือนที่คุณตัดสมบอกนะครับมันจะทำได้แล้วยากลำบากใช่นะครับทั้งคู่เห็นว่าบางกอก FC น่าจะถือความได้เปรียบมากกว่าได้เปรียบครับมันได้เปรียบอยู่ในบ้านแต่บางกอก FC ต้องระวังนักเตะคนนี้นะไอ้มาชูก้าเนี่ย นี่อะไรตัวนี้ตัวแสบทีเด็ดนะทีเด็ดเลยเซตเพลย์เปิดเกมค่อนข้างดีนะครับเผลอไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็โอกาสเป็นของบางกอกพอสมควรนะเพราะว่าเชียงใหม่เองก็มีอาการแกว่งให้เห็นแล้วนะเกมแรกที่เจอกันเนี่ยบางกอกก็บุกไปชนะเชียงใหม่ได้2ประตูต่อ0ใช่ถือว่าถือความได้เปรียบแต่เฮดเฮดมาแล้วมันคมกันอยู่มันคมกันอยู่เป็นคู่ที่ทูสปอร์ต2จะถ่ายทอดสดนะครับคู่นี้โค้ชเต้มองว่าบางกอก3แต้มมั้ยฮะนิดๆแต่ผมหวั่นในมาชูก้านี่แหละครับผมอาจจะตัวพลิกเกมตัวพลิกเกมคือแต่ก็เชื่อว่าแรงขับดันของแฟนบอลบางกอกดูจะมีความห้าวหาญมากกว่าใช่ครับผมมาเยอะแน่กองเชียร์คนงัวล่ะครับก็เหมือนที่บอกว่าบางกอก FC เนี่ยได้เปรียบนะครับแล้วก็ผู้เล่นผมมองว่ามันเหมือนคมมาด้วยแมตช์แรกชนะในบ้านเชียงใหม่ 2-0 ครับแล้ววันนี้ก็คือเป็นแมตช์ตัดสินว่าถ้าใครชนะได้ไปต่อเหมือนเล่นเกมไงไม่รู้เนาะไปต่อแต่ก็ยังไม่แน่ว่าจะยังไม่แน่ได้เครื่องนึงมันได้เครื่องนึงไปอีกสเต็ปนึงยังมีความหวังอยู่คือชนะเสร็จปุ๊บรีบแช่งรีบแช่งยังมีความหวังอยู่ครับมาดูพอจบคู่แล้วมาดูคู่ที่จะโดนแช่งนะฮะคู่ที่สองที่พูดถึงครับกระบี่ FC ครับเจอกับราชนาวี FC ก็ลุ้นราชนาวีกันแล้วครับสำหรับกองเชียร์ของทีมทหารน้ำตอนนี้อยู่อันดับที่3 56คะแนนกระบี่เนี่ยก็เล่นแบบว่าความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏแล้วตอนนี้32นัด46แต้มประเภทบุญก็ทำกรรมก็สร้างนะส่วนราชนาวีช่วงนี้ต้องโอ้โหต้องเน้นหนักๆเลยนะครับผลงานล่าสุดในกระบี่ก็ไปเยือนแพ้อยุธยามา 1-2 ขณะที่ราชนาวีเล่นในบ้านชนะพัทยายูไนเต็ด 1-0 ครับนะคู่นี้คือคู่นี้นะจริงๆถ้าเตะกันแบบตามฝีเท้าจริงเนี่ยทางด้านราชนาวีดูดีกว่าแต่ว่าพอบายิฮาไม่อยู่เนี่ยนะค่อนข้างที่จะดูแล้วเกมของราชนาวีไม่อุ่นใจครับผมมีบายิฮาอยู่แล้วมันทำให้รู้สึกว่ามีความแข็งแรงมีเกมรับที่ค่อนข้างเหนียวหน่อยแน่นอนว่าโอเคเกมลุกอาจจะมีในส่วนของใครล่ะลูโดครับนะฮะลูโดไทยนะฮะทาคามเขาค่อนข้างที่จะเหมาะกับทั้งฝั่งนั้นอะฝั่งชายทะเลไปเล่นที่อื่นไม่ลูกต้องแบบใกล้ทะเลมากที่สุดอะนะฮะก็เลยดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะมีดูดีกว่าแต่ผมกังวลอย่างเดียวสภาพสนามของกระบี่ครับสนามวิลากลางในจังหวัดกระบี่เนี่ยเล่นงานคู่ต่อสู้มันนักต่อนักแล้วเพราะนั้นต้องระวังดูลูกนี้แล้วกันขนาดซ้ำตรงนี้ไม่ลงเลยผลงานในบ้านก็บีเนี่ยดีด้วยชนะ7เสมอ4แพ้แค่5นัดคือเล่นในบ้านแข็งแรงมากต้องยอมรับเลยแข็งแรงมากแล้วก็อย่างคือแฟนบอลเนี่ยผมว่าเข้ามาดูเยอะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าก็มันชิวไปใช่ไหมรัตนวีมันต้องช่วยตัวเองนะครับไม่มีอย่างอื่นนะชนะคือได้ขึ้นถ้าชนะคือได้ขึ้นเลยผมก็ยังเชื่อว่าลูโดกับฟิลิปเป้เองเนี่ยผมว่าจะช่วยได้เยอะคือสนามแบบแฉะเลื่อนๆเปียกๆเนี่ยผมว่าลูโดเนี่ยถนัดมากผลงานนอกบ้านไม่เก่งเท่าไหร่นะชนะ5เสมอ3แพ้8ของผมว่ามันไม่อยากมองภาพเก่าแล้วถ้าโค้ชหมีอยากเอาทีมขึ้นเนี่ยต้องไม่พูดถึงเรื่องประวัติเก่าๆแล้วว่าเล่นนอกบ้านไม่ดีคือขอแมตช์เดียวให้เล่นดีแมตช์ที่จะถึงเนี่ยสัปดาห์นี้ถ้าชนะอาจทำให้คู่ก่อนหน้านี้ถอดใจได้เลยคือท้อเลยเหนื่อยเพราะว่าเหนื่อยเลยดอมมี่แล้วดอมมี่เลยก็คือภาษากอล์ฟก็คือเรียบร้อยนะครับยังไงก็ขึ้นแหละถ้าชนะวันนี้ขึ้นแน่นอนโอเคส่วนกระบี่ของคุณเชียร์พลโคชศาสตร์นี่ก็
ยังดูเกมล่าสุดเพิร์ลได้ปัญญา ก็ยังเล่นสู้แล้วก็เล่นได้ดีระดับหนึ่งนะแต่เหมือนว่าจังหวะทีเด็ดที่ขาดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็มีพวกอลันคองมดคันไมดะเรียวเฮกิสดาเห็นวิพัฒน์ก็คือสำคัญว่าเขาอยู่ในกลุ่มที่โนแมนแลนด์แล้วไม่ต้องรู้อะไรแล้วใช่ครับแรงจูงใจก็เลยอาจจะน้อยกว่าราชนาวีแต่ผมว่าบอลอย่างเงี้ยมันแผ่วไม่ได้ถ้าราชนาวีเล่นนำแล้วมาเล่นรับกลัวเสมอหรือว่าเนี่ยผมว่ามีโอกาสโดน คือทำให้เจ้าบ้านเนี่ยมันมีเสียงเชียร์เข้ามาเนี่ยผมว่ามันใหญ่ครับผมนะครับนะฮะเกมแรกที่บ้านราชนาวีก็ชนะ2ประตูต่อ0เกมนี้คุณสะสมมองว่าจะได้เฮครับทีมฐานน้ำผมมองที่กระบี่น่าจะสร้างปัญหาให้กับราชนาวีพอสมควรนะครับผมบอกแล้วว่ากระบี่ในบ้านน่ากลัวครับน่ากลัวคุณสุรชัยครับก็แหมราชนาวีมันไม่มีอย่างอื่นครับเพราะว่าถ้าอยากขึ้นมันต้องชนะต้องชนะแล้วต้องท้าแค่สบายสบายครับโอเคครับคู่ที่3ครับอ่างทอง FC เจอกับกราฟสระบุรี FC นะครับซึ่งอ่างทองเกมล่าสุดได้ไปเยือนเสมอพิษณุโลก TSY มา1ประตูต่อ1ขณะที่กราฟสระบุรีเกมล่าสุดเล่นในบ้านชนะยาสูบศุลกากรมา1ประตูต่อ0มาได้ประตูชัยในช่วงแบบครึ่งหลังใกล้จะท้ายๆเหมือนกันนะบีหัวใจเหมือนกันนะแต่เหมือนแบบคนคือจังหวะจะทำอะไรดีมันก็ดีอะนะเกมนี้นะครับก็เกมล่าสุดที่เจอกันที่บ้านกราฟสระบุรีก็เสมอกันมา 0-0 ครับวันนี้ไปเล่นที่อ่างทองกันบ้างครับคือสระบุรีเองเนี่ยถ้าชนะขึ้นเลยครับแรงจูงใจอยู่ตรงนี้นะครับ3แต้มขึ้นทันทีครับครับแต่เท้าความว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ตอนเริ่มฤดูกาลมาอ่างทองเบียดกันอ่างทองก็มีภาษีมากกว่าที่จะขึ้นในซ้ำไปแต่ไปมาเป็นว่าอ่างทองแผ่ลงสระบุรียังคงที่คงวาส่วนโคราชก็ขึ้นไปนะครับมาดูว่าคู่นี้อ่างทองเป็นไงบ้างอ่างทองมันอยู่ที่แรงจูงใจพวกเขาจะเล่นมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าด้วยเอาละศักดิ์ศรีของจังหวัดต่อจังหวัดเนี่ยอย่างน้อยมันก็กินกันลำบากนะครับผู้เล่นก็ผมก็ยังมองว่าพวกเขามีผู้เล่นที่มีคุณภาพพอสมควรเพียงแต่ว่าลักษณะการยุบตรงนี้บงจะแตกไหมเอาง่ายๆเลยนะครับผู้เล่นหลายคนผมบอกเป็นชื่อที่เรารู้จักกันดียืมตัวมาทั้งเจษดาทั้งใครล่ะเจษดาบุญเรืองรอดสันทัดอะไรพวกนี้เขาพอสมควรกลิ่นยี่สุนถูกต้องชมพูแสงโพตอนหลังนี่ตอนหลังกลุ่มนักเตะพวกเก่าๆเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นแหละนะครับก็เปลี่ยนให้ผู้เล่นที่สดๆเริ่มได้ออกอาวุธกันบ้างนะครับก็ยังมีพวกเนี้ยมาโก้พวกเนี้ยก็น่าจะสร้างความอันตรายให้กับทีมเยือนได้บ้างครับก็ถือว่าจริงๆตัวผู้เล่นดีนะครับนี่มาโก้คิมยองเพียงแต่ว่าปัญหาคือพวกเขาเนี่ยพอถึงเวลาจะต้องเล่นบนความกดดันแล้วมันไม่ได้กดดันแค่คู่ต่อสู้ไงครับกดดันทั้งทีมบริหารโดนด้วยป้ามวรวันชิตวันนิดเลยพี่ป้ามก็โดนทางผู้บริหารครับนะฮะท่านสมศักดิ์มีสนามนักกุลและลูกชาย2คนนะฮะเสียแชมป์เสียแผ่นครับโอ้โหแบบลุ้นกันคือสรุปถึงมีข่าวมาว่าเริ่มถอดใจบอกใครจะมาทำมาเลยเนี่ยครับตรงนี้มันผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์ของทีมต่างๆนะที่ถ้าผู้บริหารลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็มากดดันเนี่ยผมมองว่าโค้ชเองนักกีฬาเองเนี่ยมันก็โดนผางเลขไปด้วยครับผมถูกไหมคาดหวังเยอะอ่ะแล้วตอนนี้กราฟสระบุรีมีตะบนอดีเรกสารจะหวังขนาดมากน้อยขนาดไหนพี่เป้งฮะพี่เป้งแบบชิวๆนะเขานิ่งคนละสไตล์ป่ะเขานิ่งเพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นสไตล์เขาเป็นนิ่งอยู่แล้วแต่ในใจร้อนอยู่แล้วนะฮะนิ่งอยู่แล้วแต่ครั้นี้บอลอย่างอ่างทองเนี่ยคืออยู่ๆไอ้นักเตะที่ยืมมาที่มาจากเชียงใหม่ดาวซันโวมาถึงปุ๊บยิงไม่เป็นกรอบเป็นกำช็อตเลยช็อตเลยช็อตนะฮะตอนแรกมาโอ้โหจากเชียงใหม่นี่มายิงกันเป็นล่ำเป็นสันเป็นดาวล่ะเป็นดาวเลยนะฮะเปลี่ยนน้ำปลาเปลี่ยนน้ำไม่ใช้เวลาความกดดันไหมนะผมว่าครับส่วนทศวรรณเองเนี่ยผมว่าทำแบบผมว่าได้เต็มสูบมาพี่เป้งเองเขาไม่ได้กดดันทางทศวรรณเลยนะครับเพราะว่าการที่จะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยมันทำให้คำพูดตรงเนี้ยนักกีฬาไม่กดดันแต่ถ้าขึ้นเนี่ยมันดีกว่าไหมดีกว่าถึงคุณจะใช้งบเท่าเดิมแล้วคุณขึ้นมาเนี่ยปีหน้าคุณบอกคุณตกชั้นคุณก็ยังอยู่ดีหนึ่งถูกไหมถ้าเป็นดีหนึ่งล่ะถ้าเป็นดีหนึ่งคุณตกชั้นคุณอยู่ดีสองแล้วปีหน้าเขาขึ้นมาเนี่ยเขาได้งบอีก20ล้านเป็นแนวคิดที่เป็นอะไรที่ว่ามันไม่ควรจะพลาดนะคุณได้เงินมากกว่าปีที่แล้วอีก20ล้านคือบอลเข้าทางทศวรรณต้องยิงอะตอนนี้ต้องยิงแล้วคือว่าทีมเขาไม่เก่งนะไม่เก่งเพราะว่าผู้บริหารเองไม่เก่งแล้วก็อย่างคือโค้ชก็ทำงานได้เต็มสุขด้วยครับนะครับตัวหลักๆก็พวกแบ็คนาอองลีพันธุ์ยิ้มสง่ายุทธนาจุนนอกถ้าเทียบตัวต่อตัวผมว่าอ่างทองดีกว่าครับมีอยู่57คะแนนนะ
ถ้าเกิดชนะได้ขึ้นชั้นเลยคือทีมของตั้งสลับดีของแบรนด์เนี่ยเขาสร้างด้วยความอดทนโอเคอาจจะมีธนงศักดิ์ไปประกอบร่างมีพานุวัฒน์ไปประกอบร่างแต่อย่าลืมว่าโครงทั้งหมดเนี่ยเขาถูกสร้างหลอมมาโอ้โหหลายปีนะหลายปีแล้วสองสามปีแล้วนั้นมันเป็นเรื่องที่หนึ่งเอาล่ะสปิริตในทีมค่อนข้างที่จะดูนิ่งหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยที่จะตกใจมากนะครับแล้วก็ทำงานในบ้านค่อนข้างดีแล้วเหลือทีมเดียวไงครับไม่ต้องแบ่งใจเชียร์ใครแล้วใช่อ่ะโอเคดูผลงานนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับกันอีกรอบหนึ่งก็นัดแรกนี่เสมอกัน0ประตูต่อ0นะครับเกมนี้โค้ชเตี้ยชี้ชัดไปที่เสมอคนม้วนล่ะครับเสมอเหนื่อยผมเชียร์ว่าคือแมตช์เดียวตะวันนี่ต้องเอาต้องว่าเด็ดขาดอ่ะคือที่แอบเชียร์เพราะมันหลีกมันไม่สนุกมันจะจบเร็วเกินไปไม่ได้คือมาเจอคู่ต่อสู้อย่างอ่างทองเองก็ไม่ได้ลุ้นนะในบ้านนะไม่ลุ้นก็คือแค่ศักดิ์ศรีเนาะครับว่าแค่ศักดิ์ศรีแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาขึ้นชั้นผมว่าศักดิ์ศรีกินไม่กินมันไม่มีอื่นแล้วลำบากก็คือตะวันเองก็ต้องแบบว่าอัดฉีดอ่ะนะได้ยินเขาต้มแน่ได้ยินเขาต้มแน่ต้องเป็นคุณวีรพลสักบ้างสมมติบอกว่าเสมอสุชาติว่าต้องชนะต้องชนะมันไม่มีอื่นเนาะจดไว้เดี๋ยวที่หน้าได้ได้ยินเขาต้มได้ยินเขาต้มกันโอเคนั่นคือเรื่องราวเราไม่เกี่ยวตรงไหนเนี่ยเรื่องราวของยามาฮ่าลิกวันช่วงหน้าเดี๋ยวไปวิเคราะห์วิจารณ์การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในช่วงโค้งสุดท้ายเช่นเดียวกันครับช่วงนี้พักสักครู่ด้วยไฮไลท์ประตูสวยๆกันครับ